ทำความรู้จักมิสยูนิเวิร์ส2020แอนเดรียเมซาสาวเม็กซิโกสิ้นสุดแล้วสำหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2020ครั้งที่69โดยมีสาวงามเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด74ประเทศจากทั่วโลกสำหรับผลตัดสินปีนี้ได้สาวงามจากประเทศเม็กซิโกแอนเดรียเมซาสามารถคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2020มาครองได้สำเร็จด้วยแอนเดรียเมซาได้ตอบคำถามรอบ5คนสุดท้ายว่าหากเป็นผู้นำประเทศจะรับมือกับปัญหาโควิดอย่างไรซึ่งแอนเดรียได้ตอบว่าไม่มีวิธีที่สมบูรณ์แบบควรล็อกดาวน์แต่เนิ่นๆเพราะเสียผู้คนไปมากแล้วเราไม่ต้องการเสียใครอีกเราต้องดูแลคนของเราตั้งแต่ต้นสำหรับแอนเดรียเธอคนนี้มีประวัติที่ไม่ธรรมดาเพราะมีดีกรีเป็นอดีตรองอันดับหนึ่งจากเวที Miss World 2017ก่อนจะคว้ามง Mexican Universal 2020ด้วยการตอบคำถามที่ประทับใจกรรมการทำให้เธอได้สิทธิ์การเข้าประกวด Miss Universe 2020ในทันทีแอนเดรียเกิดที่เมืองชิฮัวฮัวซิตี้ประเทศเม็กซิโกเมื่อวันที่13สิงหาคม1994ปัจจุบันอายุ26ปีและส่วนสูง182เซนติเมตรเธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และนอกจากการเป็นช่างแต่งหน้าและนางแบบแอนเดรียยังเป็นนักเคลื่อนไหวที่ให้ความสำคัญกับสิทธิสตรีการแบ่งแยกเชื้อชาติและสีผิวโดยในปัจจุบันเธอได้พยายามอย่างหนักในการที่จะรณรงค์และยุติความรุนแรงทางเพศและเธอยังเข้าร่วมกับองค์กรการกุศลหลายแห่งในประเทศอินเดียอินโดนีเซียและประเทศจีนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ